เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วสำหรับมวยรอบที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัลรถยนต์และเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทรวมถึงคว้าสิทธิ์ร่วมชกศึกไทยไฟในเดือนพฤษภาคมนี้ในศึกมวยรอบอีซูซุครั้งที่28ซึ่งปีนี้เป็นการโคจรมาพบกันของ2ม้ามืดนอกสายตาทั้งฉลามเพชรต่อหลัก2กับสถานฟ้าปุ๋ยชาลีเฟสในพิกัดน้ำหนัก147ปอนด์ฉลามเพชรต่อหลัก2สถานฟ้าปุ๋ยชาลีเฟสอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในวันเสาร์ที่24มีนาคมผมพยัคฆ์กัจจาเบี้ยวฝากประชาสัมพันธ์มาส่วนแฟนๆของโกเดอายุไล่เลี่ยน้ำเงิน22ฝ่ายแดง20เอ้าซ้ายไปขวามายาหลวงนะครับนาที2สะดุดแพ้พลเอกแล้วก็รอบแรกครั้งสุดท้ายชนะชัยเดชตัดเชือกชนะไฟป่าครับแต่ว่าฉลามฟ้าสถานฟ้านะครับเนี่ยครับเปิดเกมเลยนะครับเปิดเกมนะครับนาทีนี้เปิดเกมครับมีน้ำด้วยฝ่ายแดงกองอาซิกมุนโสเอ้าซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไปจะโดนหมัดนะครับโดนหมัดอะไรก็เกินได้หมัดซ้ายของฉลามเพชรฉลามฟ้าเอาขวาไปเบียดติดเอาขวาทีเดียวไปแค่นาทีที่2นะครับยังมีอีกโอ้ยนั่นแหละครับต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงวิกฤตช่วงอันตรายของสถานฟ้าแล้วครับมาแล้วครับฉลามเพชรนั่นแหละครับเปลี่ยนชื่อชกมวยรอบเนี่ยครับได้ตัวต่อยมวยรอบนี่เปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเลยครับในแล้ว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 1482ร่วมกับกองกู้กระบอกเฟอินเตอร์จังหวัดเชียงใหม่พบกับอาหารทะเลสดและเมนูอื่นอีกกว่า100รายการเปิดบริการตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปสามารถเรียกได้ที่051-115-07วิชัยราชานนท์นะครับฮีโร่เหรียญโอลิมปิกแล้วก็ทีมงานค่ายราชานนท์ครับเอาละครับถึงตัวสามเหลี่ยมตรงมุมระฆังดีได้ไหมสถานฟ้าตั้งกำแพงเอาไว้ฉลามเพชรไหนไหนแล้วไหนไหนขอบ้างชนะเลิศรับไป1ล้านรถอีซูซุเอาเบิร์กซ้ายฉลามเพชรเอาซ้ายไปต่อยมาทิศเสียไปเอาเข้าลมเพชรโอ้โหมาถึงนาทีนี้ต้องบอกว่านั่นแหละครับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับหนักอกหนักใจแล้วครับธันวุฒิรับรองอนุสรณ์เอาเชือกไม่เอาเชือกไม่เอาเอาเดินลุยอย่างเดียวแล้วนี่สงขานะครับสถานฟ้าฝ่ายแดงสุรินเอ้าโดดไหนไม่ดิ้นไม่ได้นะครับไม่ดิ้นเด็ดเอาวีรยุทธเล็กมาด้วยเอ้านั่นแหละครับแล้วยังเหลืออีก2ยกด้วยครับเอาละครับสถานฟ้าต่อไหนได้แล้ววงในขวางหน้าดันหน้าไว้ตีนั่นแหละครับดึงมาเข่าซ้ายยัดเข่าขวายัดเข้าไปโอ้ยตีโดนเหมาเลยนะครับชุดมาใส่สูงนั่นเม็ดในแล้วชุดใหญ่ในแล้วเสียบไปเสียบไปอยู่รอดไม่รอดเอาเสียบมาโอ้โหสถานฟ้าในช่วงท้ายๆแล้วครับของยกที่3ครับนั่นแหละครับถึงตัวตลอดแล้วครับไม่เปิดช่องให้ทางด้านของฉลามเพชรได้ต่อยหมัดได้ออกแข้งซ้ายแล้วครับนั่นแหละครับหลานออกไปแขนขัดไว้เอาละครับได้โอกาสแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายหมดยกครับหมดยกร่างกายมีจะมาตามร่างขายาทั่วประเทศตอบรับข้อมูล026กระต่าย23 24บริษัทพิบึงชัยนิติธรรมไทยแม่ประนอมจำกัดผู้ผลิตในวิ่งไก่และพืชผักและแม่ประนอมชมยกต่อไปครับมาลุ้นกันต่อยก4ผู้ชิงชนะเลิศนะครับของมวยรอบอิซูซูฝ่ายแดงฉลามเพชรน้ำเงินคนอย่างเดียวนะครับเดินตลอดเอ้านายแอฟนักเอาโดนมากนายนี่นายแสลงเลยนะครับนายแสลงฉลามเพชรแสลงเอ้าสู้แล้วโดนเข่าไปเสียบไปอีกล็อกไว้เลยนะครับทีมงานมาแข็งทั้งคู่อีซูซุ1เส้นรถปิกอัพอีซูซุดีแม็กซ์สปาร์คอีก1คันนั่นคือรางวัลของแชมป์วันรอบนี้อุ้ยนั่นแหละครับศอกซ้ายมาอีกแล้วฉลามเพชรหมัดซ้ายโอ้ยนั่นแหละครับโอ้ต้องบอกว่ายังเสียวไส้แล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับวงในสตาร์ฟ้า
ก็ได้ได้แล้วเด้งตีทำได้ผลหรือเปล่าครับโอ้เอาละครับค่อยๆ ยัดนะครับเข้าขวาโยนเข้าไปตาฟ้าเกี่ยวได้ดันฉลามเพชรมีสุสุก็คือสะท้านฟ้าชาลีเฟลแล้วก็กุญแจรถ Isuzu D-Max Blue Power Spark 4x4 อีก1คัน1ล้านบาทครับซุปเปอร์ไฟและก็ก้าวไปสู่ไทยไฟ2018นะครับ